ชาวเน็ตแห่เชียร์ไม้ณภัสสิทธิ์ให้คบกับสงกรานต์เตชะนรงค์ซะงั้นหลังถูกโยงเป็นดาราสาวปอที่สงกรานต์ควงไปกินน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวเมาซุบซิบออกมาว่ามีคนตาดีไปเห็นหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ควงคู่ดาราสาวมอที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังย่าน BTS ช่องนนทรีแต่ที่พีคค่ะคือสาวมอไม่ใช่สาวแมทพิรณีนั่นเองแถมดาราสาวมอรายนี้นะคะมีชื่อเสียงในระดับนึงเคยเป็นสาวใสๆมาจากการประกวดค่ะแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวแซ่บไปแล้วงานนี้นะคะหลังจากที่ชาวเน็ตขาเผือกได้รับจดการบ้านไปพร้อมกับคำใบ้ค่ะก็พากันงัดความสามารถไปส่องหาว่าดาราสาวคนนี้คือคนไหนและล่าสุดค่ะใน TikTok ก็มีการแชร์ภาพของหนุ่มสงกรานต์ขณะไปตีกอล์ฟในงานนึงนะคะซึ่งก็มีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยนั่นก็คือสาวไมค์ณภัสสิทธิ์หรือไมค์อุทัยทิพย์นั่นเองค่ะพร้อมกับแปะข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองและถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่ชัดในความสัมพันธ์ของสาวไมค์ที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3หรือไม่อย่างไรหรือทั้งคู่อาจจะแค่รู้จักกันเฉยๆแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันที่เชียร์สาวไมค์ให้คบกับหนุ่มสงกรานต์เป็นจำนวนมากค่ะอาทิเช่นเหมาะสมค่ะสวยสมมงน่ารักด้วยแปลกทำไมมีแต่คนดีใจรวมทั้งเราด้วยมาเงียบๆแบบไม่ต้องมีใครด่าเป็นต้นนั่นเองค่ะสำหรับสาวไมค์นะคะหลายคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นผลงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าเธอคนนี้เป็นใครโดยสาวไมค์ณภัสสิทธิ์นะคะหรือเจ้าของฉายาไมค์อุทัยทิพย์ปัจจุบันอายุ34ปีอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะเจ้าของตำแหน่งมิสอุทัยทิพย์เฟรชชี่ไอดอล2008หลังได้รับตำแหน่งนะคะจากนั้นเธอก็โลดแล่นในวงการบันเทิงด้วยผลงานที่หลายคนรู้จักเธอเพิ่มขึ้นนั่นก็คือละครอุบัติรักข้ามขอบฟ้า2ค่ะอีกทั้งยังมีผลงานมากมายนะคะทั้งการแสดงทั้งละครซีรีส์ซิทคอมและภาพยนตร์รวมถึงมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบพิธีกรและอื่นๆอีกเพียบค่ะก่อนที่ล่าสุดนะคะเธอจะหันมาเอาดีด้านธุรกิจผันตัวเป็นนักธุรกิจ CEO สาวดีกรีปริญญาโทจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบอกเลยว่าปังสุดๆค่ะแถมตอนนี้นะคะยังกลายเป็นสาวเซ็กซี่สุดแซ่บอีกด้วยส่วนด้านความสัมพันธ์ของสาวแมทพิรณีและหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นะคะที่หลายคนก็ยังสงสัยไม่หยุดวันเลิกหรือไม่เลิกล่าสุดค่ะทางด้านอมรินทร์ทีวีได้ติดต่อไปยังคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์ค่ะเพื่อถามข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ของแมทพิรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์จากดราม่าที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ว่าเลิกกันจริงตามที่เซนทุกคนคิดไว้หรือไม่โดยคุณปู่ไพวงศ์ค่ะเผยว่าแมทเพิ่งมาและเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รักและเอ็นดูหลานทุกคนมันทะเลาะกันก็บอกให้คืนดีกันซะแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอนผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็งอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยสนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนบอกโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ทำอะไรให้มีสติสรุปแล้วสาวมาจะใช่สาวมอที่ตกเป็นประเด็นกับสงกรานต์หรือไม่และจะเป็นมือที่3ระหว่างแมทกับสงกรานต์หรือไม่ยังไงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวจะดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งคลิกไปไกลนะคะผมว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้อง